ปีกว่าแล้วครับวันแรกในกองถ่ายจะเป็นช่วงที่ถ่ายฮอร์โมนซีซั่น3ครับคิวแรกที่เรามาเจอคือเป็นซีนหินที่สุดในเรื่องเนี่ยเป็นซีนสุดท้ายในเรื่องชอบไม่ชอบพูดดิชอบดิวะคิดว่าง่ายมากเหรอที่ชอบเขาแต่ยายเขาไม่ชอบเนี่ยเออง่ายครับก็เล่นไม่ได้โดนไปประมาณ40เทคครับไม่ต้องกลัวผิดถ้าผิดปล่อยไปใช้สัญชาตญาณกูจะคัดก็ต่อเมื่อมันไม่เวิร์กจริงๆต้องคุยกันว่าเล่นดีเล่นดีเล่นเนี่ยเล่นเลยเดี๋ยวกูด่ามึงเล่นเนี่ยใช่ปะก็เซ็งกลับบ้านไปก็โทรคุยกับผู้กำกับผู้กำกับก็แบบปลอบแหละเพราะแบบไม่ใช่ความผิดเรานะแบบมันก็มีหลายปัจจัยแบบเราก็ยังโทษเราเองอยู่แหละเพราะว่าถ้าเราทำได้ดีแล้วมันแบบว่าเป็นปัจจัยอื่นที่มันทำให้ซีนนั้นถ่ายไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกดีกว่า